นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction กับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction รายการ variety นะครับผมรถมือแม่ special นะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกับรถมือแม่นะวันนี้ออฟกันเขามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือเตตะวันเพราะฉะนั้นเทปนี้เราจะพลาดไม่ได้ก็เลยต้องมาดูครับผมกับรถมือแม่นะฮะ special EP นี้นั่นเองก็ถือว่าเป็น EP ที่304สำหรับการ react variety ของพี่แฮมนะครับผมแล้วก็อ่ะวันนี้มากับแม่หมูด้วยนะครับผมรถมือแม่แล้วก็เป็นแม่ของเตตะวันกับเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวดูสิว่าจะเป็นยังไงทำยากแค่ไหนนะครับผมคิดว่าไม่เกินฝีมือน้องกันแน่นอนนะครับผมแต่ตัวของตะวันเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าจะแข่งกับน้องกันไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะครับผมอ่ะ EP นี้นะน่าสนใจมากๆแล้วแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเตตะวันแม่หมูกับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับผมสุดฮากับในรายการรถมือแม่ของออฟกันนะครับผมไปเลยขอลืมบอกไปนะครับผมว่าเพิ่งทำเลสิกมาก็เลยใส่แว่นกันแดดนึงนะครับเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเราก็เลยชวนคนคนนึงมาครับคนคนนั้นนี่สัมพันธ์กับเรายังไงบ้างก็สัมพันธ์นะครับรู้จักเขามานานเจอกันบ่อยนานคือกี่ล้านปีก็ประมาณ10ปีได้สำหรับผมนะผมมาทำงานผมก็เจอเขาเลยโปรดิวชั่นตอนเจอเขาตอนแรกจำได้ไหมจำได้ตอนแรกเป็นคนขี้อายครับไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่หยุดทำอะไรเลยครับชอบเขาไปเล่นด้วยเป็นคนเล่นด้วยเราก็สนุกและนั่นก็คือเตตะวันวันนี้เขาไม่ได้ดูแล้วสนุก10ปีสักคนที่แอร์กลายเป็นคนที่ไม่หยุดทำอะไรเลยตอนนี้อาหารของแม่เรามั่นใจคนแต่ละคนจะมีความเด่นไม่เหมือนกันแม่เด่นเรื่องเป็น working woman เป็น working woman ที่ทำอาหารได้หน่อยๆตอนอยู่ที่บ้านแม่ทำเคยทำให้พี่เต้ทานแม่ทำเมนูแบบยำวุ้นเส้นยำหมูย่างแกงจืดที่เป็นแบบโหชัยเท้าที่ตุ๋นกับปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งอันนี้อร่อยมากแต่วันนี้จะทำเมนูนั้นไหมทีมงานบอกว่าขอยากๆไม่รู้แม่จะเตรียมอะไรมาเนี่ยนี่เกิดมา30ปีแม่ทำ3อย่างใช่ก็เป็นมา10ปีไงไม่ต่อแม่เป็นคนที่ถ้าสุดถ้าทำเมนูไหนแล้วลูกบอกอร่อยแม่จะทำมันนั้นไปเรื่อยๆตอนกินกันกับเตนิวสเปเชียลก็ไปให้คุณแม่มาทำใช่ปะแม่เต้มีตัวช่วยยำวุ้นเส้นใส่กุ้งเดี๋ยวไปหาตัวช่วยแม่เต้กับผัดบวบ
เป็นกระเช้าเซนทัมซินเวอร์50 plus ที่ฉันเตรียมไว้ให้แม่แม่ฉันก็กินได้ไหมแม่ฉันก็50 plus แล้วเหมือนกันงั้นได้60 plus แต่ว่าฉันเตรียมมาแค่นี้ไงเพราะฉะนั้นหักครึ่งกันได้ไหมได้เพราะเราไปรีบรีบมาได้ไม่ต้องลำบากมันมีสูตรปกติปกติก็มีตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วเพราะแม่กินทุกวันไงแม่ต้องดีใจมากแน่เลยแม่ไหนพากันไปหาแม่กันดีกว่าไปดิชอบการใส่เสื้อผ้าวันนี้มากเลยจัดแบบชุดแบบน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงพี่หมูครับเฮ้ยเดี๋ยวขอฉันใส่แว่นขอโทษทีใช่เอาว่าไงอ่ะผมว่ามันบอกตัวถูกแล้วน้ำเงินเขียวเหลืองเอาทางกายภาพถ้ากายภาพนี่คือใช่เพราะว่าหน้าดูเด็กอ่ะแม่ไอ้ถ่ายอายุดีกว่าอายุเดี๋ยวต้องมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าแม่เพิ่งครบ62แม่เพิ่งครบ62เมื่อ18กุมภาพันธ์รายการจบแล้วแม่62แล้วเหรอ62โอ้ใครแล้วจะถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายแล้วสิไม่ต้องถ่ายแล้วแต่ว่าอยากฟังเรื่องเล่าจากแม่เมื่อกี้ครับเมื่อเดือนกุมภาแม่ก็ไปต้องทำบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหมก็บอกให้เขียนคำร้องเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปได้เลยค่ะพอดีตรงข้างหน้านั้นอ่ะเขามีกล้องตัวนึงแม่ก็ไปยืนตัวตรงยืนมองผมไม่ใช่กับข้างในห้องกล้องอะไรอ่ะมันก็เป็นกล้องอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าข้างหลังมันไม่ได้เป็นแบบไอ้ผมไม่รู้เขาบอกให้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปได้เลยเราก็เห็นกล้องก็ยืนเลยรู้แล้วว่าลูกได้ใครมาแม่มาเต็มเลยจำได้ไหมว่าเหมือนใครโอ้โหนานมากแล้วอ่ะใช่ครับที่เจอครั้งแรกเลยที่ใครเจอก่อนแม่เจอใครก่อนใครกันออฟกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาถามเรียกใครต้องเจอแม่เขาเรียกใครเจอออฟก่อนป่ะแม่เจอออฟออฟไปกินบะหมี่ตรงข้างบ้านแม่ก่อนครั้งแรกที่เจอแม่คือไปบ้านเตที่ราชพฤกษ์แต่ว่าไม่เจอแม่อยู่ไหนวะที่ตอนนั้นแม่เขาไปสายอินทัวร์เขาพอเพื่อนมาแล้วเห็นยิ่งออฟเป็นสายเนี้ยไม่กล้าเจอไม่กล้าคุยแม่เลยหนีเป็นอยู่ในรถแล้ววันนั้นผมไม่ได้อยู่แบบแป๊บเดียวด้วยนะแม่ผมอยู่นานแม่รู้ไงแม่ก็พี่เขาไปนั่งในรถแต่ก็แม่บอกเขาไปนั่งสมาธิในรถพอหาแม่ไม่เจอก็เลยเขียนไว้บนพันอะไรในกระโปรงรถแล้วว่าเอามาเยือนอ๋อมาเยือนแล้วคือให้แม่รู้ว่าใช่เป็นรถที่แม่นั่งอยู่รถไม่ได้สตาร์ทหรอครับไม่สตาร์ทด้วยไม่สตาร์ทนั่งทนนั่งอยู่นะร้อนมากร้อนแต่ทนกันจนกว่าเอามันจะไปไงไอ้งงว่าไอ้ลูกเพื่อนนั่นแหละคือ first impression สำหรับผมกับแม่ปกติแม่ระหว่างทำงานกับทำอาหารอะไรออฟที่แบบหล่อขึ้นเยอะมากหล่อทำไมลูกหล่อขึ้นได้ขนาดนี้วะแม่ทำเงินเกี่ยวกับอะไรนะครับเคมอะไรเครื่องบินที่มันใช้งานแล้วมันเสียแล้วก็ต้องเคมไปที่ต่างประเทศแล้วมันเช็คยังไงล่ะครับก็มีช่างไงพอเครื่องบินช่างก็ไปตรวจเช็คตรงไหนยิ่งแก่ขึ้นยิ่งหล่อขึ้นแม่ก็นอนกับพวกฝ่ายช่างใช่ไหมล่ะไม่ว่าแม่ก็จะแจ้งฝ่ายช่างครับใช่พอมีของเสียหายก็จะเขาเรียกลงล็อกบุ๊กเคยทะเลาะกับช่างอะไรทะเลาะก็ไม่กล้าทะเลาะกับแม่ให้เขาจีบแม่ไหมไม่จีบมีแต่เอนจิเนียร์แม่ก็ไม่หมกเม็ดเลยเอนจิเนียร์ดูแล้วหมั่นไส้ไม่ได้จีบซะหน่อยอะว่าจีบแต่ก่อนที่แบบแม่หวานๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสมัยเด็กๆแม่เป็นสายครูป่ะแม่เรียนชกพี่ชายอ่ะเขามีน้องชายใช่ไหมก็เห็นแม่หน่วยก้านดีก็จับไปชกมวยเคยใช้วิชาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แล้วไหมแม่ต่อสู้มาหลายไม้ขอเรื่องเด็ดหนึ่งเรื่องแม่เด็กในตลาดนั่นแหละก็คือโตมาด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วพอดีพี่ชายเขาก็จะเป็นคนคอยจัดการแล้วก็ถามมีเรื่องใช่ไหมเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ว่าจะเลือกคนไหนชกเลยหมูผู้ชายเลือกต่อยกับแม่อ่ะใช่ตัวพอๆกันนะสูงกว่านิดนึงแม่ก็เอ้าสู้ก็ชกไปโดนเตะก้านคอร่วงเลยแล้วก็แบบลืมตาพี่ชายบอกไหวไหมบอกไม่ไหวไปต่อยมวยครับว่าไม่ต่อยแล้วล่ะก็ไฟนั้นก็เข็ดเลยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะครับแม่ดูเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับเต้ต้องดูแลแม่ยังไงบ้างเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเรากินไม่ครบจริงๆเราก็จะได้พวกวิตามินแร่ธาตุอะไรไม่ครบก็เลยเลือกเนี่ยครับเซนทรัลซินเวอร์50 plus นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแม่ถึงแล้วใช่ไหมแม่เกินมาเยอะซึ่งอันนี้จะดีพอแล้วก็พอดีต่อกิจกรรมของแม่ในแต่ละวันต่อให้เราแข็งแรงจะขนาดไหนนะพออายุ50ขึ้นไปเนี่ยสุขภาพมันก็เริ่มแย่ปัญหาอะไรมันก็มาเรื่อยทั้งเรื่องความจำกระดูกกระเดี้ยวพอแม่ชอบนั่งสมาธิบ่อยๆเข่ามันก็เริ่มเจ็บปวดเข่าแล้วที่เคยเดินได้เร็วๆเนี่ยตอนนี้ก็เดินช้าลงย่องแม่ออฟมีไหมปัญหาสุขภาพแต่ช่วงนี้แม่ผมก็ช้าลงเยอะแม่ครับไม่แบบคล่องแคล่วเหมือนเดิมเลยพอยิ่งอายุเยอะขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าแบบมันต้องแบบยิ่งบำรุงดูแลสุขภาพอะไรวิตามินอะไรก็ต้องกินให้ถึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงทั้งแม่เธอแม่ฉันเนี่ยก็อายุ60บวกเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะสุดก็คือนี่ครับเซนทรัลซินเวอร์50 plus นะครับที่มีส่วนช่วยทั้งเรื่องการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับครอบคลุมสุดๆนะครับเหมาะกับคนอายุ50 up แบบแม่แต่ว่าแม่กิ
ทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับตอนนี้นะครับใกล้จะวันครอบครัวเราด้วยนะครับบรรดาเหล่าด้อมชาวบ้านนะครับหรือว่าเบบี้ทั้งหลายนะครับไปซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็นแบบกระเช้าแบบนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าดูแลร่างกายเสริมอาหารด้วยเซนทัมซิลเวอร์นะครับที่พอดีและดีพอสำหรับผู้ใหญ่ทุกท่านครับและวันนี้แม่จะทำอะไรให้กินครับเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เลยเขาชอบเลยแม่ใช่ใช่กินชอบเลยซึ่งแปลกมากเพราะปกติอ่ะแม่คือคนนี่ที่กินรสนี่อันนี้แม่ผมหวังต้มจืดในไต่กุ้งแห้งแม่นิวออฟนี่รสเดียวกันเตกันรสเดียวกันเพราะแม่เป็นคนกินรสแบบเซฟๆแต่ทำไมอยู่ดีแม่ถึงเลือกเมนูเนี้ยก็อยากซัดก็อยากซัดแม่วันนี้แม่ชอบกินจืดๆใช่ไหมนิวออฟแล้วสูตรของแม่เนี่ยตาไม่เผ็ดคนอื่นยังไงครับคือพริกแกงของแม่เนี่ยเป็นพริกแกงที่มาจากเชียงรายพริกแกงเชียงรายเหมือนแบบเครื่องถึงเคยเอาไปฝากที่บ้านเพื่อนกินเขาชอบกันใช่ไหมไม่อร่อยไม่อร่อย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 มากอยากรู้แล้วว่าสูตรของแม่จะอร่อยขนาดไหนไปกันเลยครับกระดูกหมูอ่อนหมูสับมะโหมะเขือเทศเลือดไก่กระเทียมเจียวต้นหอมผักชีพริกทอดมะนาวแผ่นแรกก็คือกระดูกหมูกับ2นิ้วเอามาทำอะไรใส่ก่อนเคี่ยวให้เปื่อยอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือทำเตรียมไว้แล้วไม่งั้นไม่เพราะฉันชอบเปื่อยๆถ้าไม่เปื่อยไม่กินต้องร่อนๆร่อนอะไรร่อนออฟจับสิจอมมือชอบจับหมูไม่ใช่หมูจับหมูทำอาหารอันนี้กับเครมเครื่องบินอะไรยากกว่ากันแม่เรานิสัยของอาชีพแบบมันติดมาจริงไปซื้อน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยพอซื้อออกมาแล้วเสียก็เดินออกมาแล้วกินโอ้โหเสียจะทิ้งเอาไปเคลมเดี๋ยวแม่ทำให้เอาไปเคลมแม่จะให้เอาไปน้ำมะพร้าวไปเคลมให้ได้เลยคือเหมือนแบบเราทำอาชีพอะไรมันจะมีความแบบติดสิ่งนั้นมาโอเคแม่พอต้มหมูเสร็จแล้วอันดับต่อไปต้องทำอะไรต่อครับรอให้สุกก่อนอันนี้คือหมูสับกับหมูก้อนแล้วก็กระดูกด้วยแล้วหมูเด้งเป็นไงเด้งให้ดูเดี๋ยวจะเด้งให้ดูแม่แล้วเวลาแม่คุยกับเตอ่ะคุยกันนานไหมครับเป็นชั่วโมงเลยคุยอะไรกันอ่ะเพื่อนเวลาคุยกับแม่คุยเรื่องอะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้ฟังทุกนินทาน้องนินทาพี่นินทาพ่อคุยกันบ่อยไหมครับคุยกันบ่อยไหมบ่อยถ้าเจอกันอ่ะถ้าเจอแล้วคุยแล้วคุยนานแต่ไม่ค่อยได้เจอกันไหนว่าไม่ค่อยแม่เคยกินอาหารที่เตทำให้ไหมเคยเนาะเตทำได้จริงอร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแจ่วน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแจ่วทำอร่อยทำให้แม่กินเหรออร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยจะทำกับพวกไก่ตระกูลไก่ล้วนเวลาได้ไก่มาเป็นไก่ล้วนก็จะกินน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเออว่ะน้ำปลาพริกไม่เป็นไรครับเถียงกันทุกคนในโลกว่าน้ำปลาพริกแม่ตัวเองพูดพริกน้ำปลาเอาสิอ่ะถ้าเรื่องเคลมมาถนัดทุกอย่างฉันได้แม่หมดอีกเรื่องนึงที่ได้แม่คือแม่เป็นสายแบบแอคทิวิตี้เยอะเหมือนกันงานฟิลงานลาดงานหลวงปกติชีวิตแม่คือตีห้าสี่ห้าตื่นทำงานกับแบบไม่เคยว่างพอเกษียณปุ๊บเนี่ยหาแอคทิวิตี้ทำไม่หยุดมันว่างมากว่างจัดเลยว่างจัดว่างทั้งวันว่างทั้งคืนการทำแม่ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้นะก็ไม่ได้ทำอยากจะไปเรียนเต้นเต้นหลานกูในสมบูรณ์เรียนไม่เรียนแม่ไปดูอะไรมามันอยากจะมีการแอคทิวิตี้อ่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยที่แม่บอกว่าเด็กๆอ่ะเคยเข้าผับเราไปเต้นในผับยังไงโอ้ยจะไปเต้นในผับเขาก็เต้นกันใหญ่มันนะเราก็อยากมันมากวิเราจะลงก็ไม่ลงจังหวะสักทีเข้าไปห้องน้ำไปขยับในห้องน้ำก่อนซิ้วก็เดินออกมาซิ้วก็เดินออกมาประตูมาก็ตามจังหวะมาอะไรเงี้ยคือถ้าหยุดเนี่ยเสร็จเลยในบ้าน3คนลูก3คนใครเต้นเก่งสุดมั้ยมุกต้องมุกสิพี่สาวคนโตอย่างเตนี่จะเด่นทางด้านไหนตั้งแต่เด็กครับเงียบเหรอไม่คุยเลยอ่ะแม่ตอนเด็กๆเค้ากินอะไรแม่ทำอะไรให้เค้ากินนะครับแต่ก่อนนี่กินยากมากจริงเหรอไม่ยอมกินอะไรทั้งวันถามอะไรก็ไม่ตอบเงี้ยถามก็ไม่ตอบเป็นอะไรตัวยังไม่เจอมึงไงตอนนั้นนะเค้าเริ่มมาเปลี่ยนตอนไหนครับเจอออฟนี่แหละเจอออฟนี่แหละผมเองเอาจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งนะผมก็เพลงผมก็แบบ 100% ไม่ว่า 100% ไม่ใช่ส่วนหนึ่งด้วย 100% แต่มันเป็นเรื่องดีนะแม่ผมว่าเพราะตัวตนมันแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใส่กี่ช้อนนะครับแม่ตามสะดวกที่เราชิมไปตักไปชิมไปคุณแม่ใส่ไปกี่ช้อนแล้วเนี่ย2ลืมเมื่อกี้คืออะไรที่แม่ใส่ไปแล้วพูดด้วยเมื่อกี้นี่น้ำปลาอันเนี้ยอันนี้ซอสปลาเขียวอย่าถามนะถามระหว่างทางอันอะไรครับแม่อัน
ี่น้ำตาลส่งน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลน้ำตาลเขาไม่น่าเอาเกลือมาให้ป่ะน้ำตาล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 เกลือเหรอเกลือค่ะเกลือคนน้ำตาลอ่ะเขาเป็นน้ำตาลน้ำตาลปึกแล้วเกลือมันจะได้ความเค็มอีกแบบนึงแล้วแม่ใส่ไปเยอะมากเค็มแน่เลยอ่ะแม่เกลือเกลือจริงๆก็จริงแม่ใส่ไป2ช้อนอ่ะช้อนใหญ่เลยเห็นชื่อรายการลูกสอนแม่เค็มแม่ไม่จริงๆถ้าปล่อยให้มันงวดอีกแบบสมมติทิ้งไว้มันยิ่งอร่อยไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อตอนนี้ไม่เข้าเนื้อยังแม่เข้าเนื้อมีกำไรเข้ามาหลายปีแล้วเป็นแต่เกษียณมาเนี่ยไม่มีเลยอ่ะแม่ไม่มีรายได้เลยเข้าเนื้อตลอดลูกเลี้ยงดีไหมแม่ลูกเลี้ยงดีจริงเหรอลูกเลี้ยงดีซื้ออะไรให้บ้างซื้อให้เพียบอยากได้จริงเหรอเพิ่งซื้อใหม่ๆเพิ่งซื้อรถให้คันนี่ตอนแรกหมูกรอบแล้วเตะกรอบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมรสมือแม่กันดีกว่าเราจะได้แบบลองดีแล้วเป็นลูกที่ดีนะฮะเลี้ยงแม่ดูแลแม่นะคือแม่มาเดี๋ยวฉันจะตั้งใจทำให้เต็มที่นะกรรมการชิมหน่อยสำหรับผมนะผมไม่ได้เป็นคนกินรสจัดไงใส่พริกแกงเพิ่มขึ้นแล้วมันหอมเนาะใช่แต่ว่าสำหรับเตยกันอาจจะแบบหนึ่งต้องเข้มข้นกว่านี้หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวกันทำแบบรสมือแม่เลยหอมหอมขึ้นหอมกว่าตะกี้นี้แต่ถ้าแม่ชิมแม่ต้องเอารสมือแม่แม่อย่าลืมนะว่ารสชาติที่แม่จะเลือกเนี่ยต้องเหมือนของแม่เท่านั้นแม่เป็นแม่แบ่งงั้นแบ่งทีมอะเราคนละหม้ออ่ะงั้นกูชนะเลยนะอันนี้เขาจะทำเป็นนี่ต้มจืดมะเขือเทศที่รสติดเผ็ดก่อนอ่ะอันนี้คือจะเป็นน้ำเงี้ยวของจริงแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่ารสมือแม่เป็นยังไงซึ่งเอาจริงนี่คือการมาทำรสมือแม่ที่เพิ่งเคยกินน้ำเงี้ยวของแม่ครั้งแรกมันยังไม่ค่อยไม่เผ็ดปกติมันไม่ค่อยเผ็ดเลยจริงจริงมันควรจะเค็มกว่านี้เดี๋ยวแม่ขอเติมหน่อยไม่เพิ่แม่เติมอะไรน้ำปลาหรือว่าซอสฝาซอสฝาเขียวแม่ใส่เกลือไปสองอันแม่หยุดใช้เกลือเลยโอ้แต่เกลือเนี่ยมันช่วยให้รสชาติกลมกล่อมการทำอาหารต้องมีเกลือใส่อะไรได้มาอีกแล้วทำชอบทำชอบคือใส่จนงงแล้วว่าจะทำตามสูตรแม่ยังไงเค็มหน่อยหรือว่าเค็มหน่อยได้ก็เค็มขึ้นมาหน่อยไงอร่อยขึ้นไหมชอบขึ้นไหมนิดนึงก็ได้ไม่มันต้องยิงกับน้องจีนตามสไตล์คนโบราณที่บอกอะไรนะถ้ารสจัดไปต้องพูดอะไรเดี๋ยวกินกับข้าวทำไมอีกอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมแม่เสร็จแล้วค่ะนี่มันกินเค็มมากแต่ตอนกินเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วแต่ต้องเดาใจว่าแม่จะชอบรสแบบไหนจุกหมูอร่อยมากเลยแม่เพราะว่าโอเคนะเพราะว่าพอบีบมะนาวไปอ่ะมันก็มีความเปรี้ยวแต่ว่าถ้าเป็นกันอ่ะก็จะกินที่เผ็ดกว่านี้ในรสชาติแม่อย่างแม่กินอย่างอื่นใช่ไหมเนื้อสัตว์แม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยผมกินได้แม่เพราะปกติออฟก็ไม่กินน้ำเงี้ยวเหมือนกันแต่ว่ารสน้ำเงี้ยวนี้เป็นน้ำเงี้ยวอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าออฟกันหรือว่าเตใครจะทำได้เหมือนรสมือแม่มากกว่ากันไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็พาแม่ไปเก็บเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องแข่งแย่งชิงดีแล้วใครเนี่ยจะทำได้เหมือนรสมือแม่มากกว่ากันโจทย์คือต้องก๊อปรสมือแม่ใช่ไหมใช่ใช่ พร้อมแล้วไปครับเพื่อเอาแล้วเหรอเพื่อลงหมูแล้วเหรอได้เคยทำน้ำเยี่ยวมาก่อนไหมไม่เคยแต่น้องก็เคยทำนี่ใช่ปะเคยทำเขาอยู่ดีก็ทำเองเหรอครับที่บ้านเลยใช่ทำแบบใครคราวนั้นทำแจกคนอ๋ออยากกินอยากกินเขาอยากกินปู่เคยทำอาหารกินไหมปู่จะทำแกงส้มผักบุ้งเคยกินปะไม่ใช่แกงเหลือนะเป็นแกงส้มเป็นผักบุ้งไทยที่สับๆๆแล้วผักบุ้งก็จะนิ่มๆอะไรเงี้ยอร่อยเลยไข่ตุ๋นย่าอันดับหนึ่งพ่ออันดับสองแล้วก็มาพ่อเหรอกับข้าวที่รู้สึกว่าเวลาย่าทำแล้วรู้สึกจะดีใจมากที่สุดของเป็นเรื่องเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งให้ใส่ก่อนมันจะหนึ่งสองแล้วชอบกินอย่างอื่นใช่ไหมไอ้หนึ่งสองเกลือแม่ใส่ด้วยเมื่อกี้สามเอาลงไปตรงนี้งั้นมันหายไปนิดนึงหนึ่งเฮ้ยดอกยูยังไม่ได้ใส่ปะใส่ไปแล้วครับอยากได้ปะเดี๋ยวปีนไปเก็บให้อย่าลำบากเลยเพื่อนรักษาศีลเถอะเสร็จแล้วเหรออันนี้ยังเป็นแม่อยู่อันนี้แม่ถ้าจะให้ชนะต้องอันนี้แต่ว่าอยากอะไรสนองนี้หรือจะสนองอะไรอ่ะ
พี่แก้งออกนิดนึงดีกว่าได้ไหมสมกลมนี่ตั้งแต่ชิมมาก็ไม่ได้ใส่อะไรเติมเข้าไปเลยใช่ไหมก็ได้แล้วสิผิดแล้วนะเพราะถ้าไม่ได้ใส่เกินลงไปไม่ใช่สูตรแม่แล้วนะสูตรแม่ต้องเป็นยังไงนี่ถูกต้องสูตรแม่งั้นหยุดแล้วดีกว่าหรือว่าจะเราจะไปในแนวเราดีหรือจะหยุดที่แบบแม่อันนี้ให้หยุดที่แบบแม่ในนี้เติมอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้มเลยมันจะนั่งขึ้นอีกเพราะเราตัดสินตอนเย็นใช่ไหมล่ะมันจะต้มไปเรื่อยไหมตอนเย็นแหละบ่ายสองเดี๋ยวขอฟอลล์ชิมของน้องกันหน่อยเขาเน้นเข้มข้นเลยเน้นเข้มข้นแต่นี่มันเป็นเน้นแบบเขาเรียกเชงเชงติดเชงเชงเชงไรเชงชื่อพ่อกูเชงชื่อพ่อกูจะมาเชงเชงอะไรล่ะเติมอีกแล้วเติมแล้วเติมเติมโอเคโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาจัดจานครับทุกคนกูแม่งเลยจะตามพรุ่งนี้เลยไงโอเคตอนนี้ก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปคือการให้แม่ตัดสินจานไหนหรือชามไหนจะเหมือนรถมือแม่มากกว่ากันครับไปดูกันเลยครับเป็นไงแม่น่ากินทั้งคู่เลยไหมน่ากินอ่ะแต่ว่าก่อนจะกินตั้งชื่อเมนูก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีชื่อเมนูว่าอะไรบ้างแต่อย่าห้ามมองที่จานเลยนะเดี๋ยวแม่รู้ว่าเป็นจานไหนก็มองเลยรอกันนิดนึงชั้นเป็นว่าเป็นอะไรน้ำเงี้ยวกันน้ำเหนียวการบินไทยชอบเกี่ยวข้องอะไรกับแม่แม่ออกแล้วเคยทำของฉันเป็นน้ำเหนียวเหนียวเหนียวหงาเหนียวเหนียวเหนียวหลักคุณเท่าฟ้านะอันแรกอะถึงเวลาที่ต้องชิมแล้วครับแม่ชิมได้เลยว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันทายโดยที่ยังไม่ชิมนะอ่ะลองทายถ้าดูจากความเรียบร้อยเนี่ยน่าจะเตะอันนี้ลองกันชิมเลยชิมเลยลองชิมไปลองกันดูอร่อยเดี๋ยวเราชิมอีกจานนึงครับแม่มีสังเกตแม่ดูแบบเช็คหลายอย่างนะเช็คหลายอย่างเช็คข้างหน้าตาเช็คทั้งวิธีการจัดจานแต่ดูไปดูมาเนี่ยของเรากันทำไมอ่ะเซนต์มันบอกก็อร่อยแต่ว่าไม่กลมกล่อมเอาที่ชอบหรือว่าที่เอาที่แม่ชอบเอาที่เหมือนรสมือแม่ที่แม่คิดว่าอันนี้ดีแม่เลือกจานตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่จะเฉลยแม่ว่าจานไหนคือของเตจานไหนคือของออสการ์เรามาเสริมอาหารให้ดีพอและพอดีในตลอดกันไหนเพื่อเป็นการเพิ่ม energy ให้เราได้ทำงานกันต่อยาวเพราะวันนี้เนี่ยเสร็จจากงานผ่านนี้เรายังมีงานกันต่ออีกถูกต้องเพราะฉะนั้นขอเสริม energy หน่อยครับขอครับมีไหมมีเผื่อไหมมีเผื่อไหมไม่เผื่อได้ไงเรามีทุกตั้งหลายเม็ดไม่เห็นได้กระเช้าเหมือนแม่เลยอ๋อเพราะว่าเป็นคาเทสีสีฉันก็ลืมไปว่าเซนทัมเขาเป็นสีแบบว่าเหมือนจะเป็นสีลุงแถบสีของเขาแล้วนะครับว่ารถมือจานนี้เหมือนแม่มากที่สุดและจานนี้เป็นของของใครเชงเชงหรือว่าเข้มข้นของพี่เต้โอ้เก่งนะไม่น่าเชื่อเลยแม่ไม่น่าเชื่อเลยทำรสชาติแม่ทำอาหารอร่อยครับทำรสชาติเดียวกันเลยอ่ะเต้ไปกินอาหารกับแม่บ่อยเราจะรู้ไงว่านี่คือรสที่แม่กินน่ะมันจะดรอปกว่าลงไปประมาณ2สต็อกถ้าทางกล้องอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าอ่อนประมาณนี้คือแม่แม่แล้วทำไมแม่ชอบจานนี้มากกว่าครับอันนี้มันกลมกล่อมอ่ะอาหารอันนั้นแหละอันนี้เหมือนโดโดอ่ะอันนี้เหมือนโดโดอ่ะโดโดมันไม่กลมกล่อมไม่นัวอันนี้มันตัวรสชาติมันโอเคก็เท่ากับว่าวันนี้เพราะว่าอะไรเขาปรุงเยอะปรุงตลอดนะไปแล้วกันนะแล้วเขาเน้นเค็มเขาแม่นะแม่หมูชอบกินเค็มครอบครัวแล้วเพื่อนเวลาพอเค็มเลยดูกลมกล่อมลูกวัยเราอ่ะเป็นลูกวัยที่กำลังทำงานน้องกันเน้นแซ่บนิดนึงเลยเน้นมะนาวเลยพ่อคุณแม่น้อยหน่อยเพราะมันเป็นช่วงที่ทำงานพีคในสายอาชีพเรามีโอกาสได้แมชเวลาได้ตรงกันบ้างได้มีโอกาสได้มาทานข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขอใหคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่มีแบบเขาเรียกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจฉลองสงกรานต์เลยนะเทมท่านสามารถอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขเพราะต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนั่นคือแบบบางทีร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันว้าเหวมากก็ไม่ได้หรือบางทีใจสนุกมากแต่กายไม่อำนวยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดูแลควบคู่กันไปทั้งกายทั้งใจนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจครับผมและ
ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมดูแลใส่ใจนะครับคนในครอบครัวด้วยสิ่งนี้ครับเซ็นทรัลเซ็นเวอร์50 plus นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับผมสะดวกเม็ดเดียวครบจบพอดีและดีพอทุกวันครับแม่รู้จักแม่ออฟใช่ไหมถือเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนกันเพราะวันนี้คุยกันยาวเลยดิแม่ใช่ไหมงั้นในฐานะเพื่อนกันแม่แบ่งเซ็นทรัลเซ็นเวอร์50 plus ให้แม่ออฟได้ไหมแม่มี6ขวดแม่แบ่งเอาให้ขวดเดียวขวดเดียวให้แม่ผมขวดเดียวเองเหรอครับแล้วพวกผมล่ะอ๋อแม่มีให้ด้วยทำงานหนักอย่างนี้ต้องนี่เลยนี่ครับขอบคุณครับแม่แม่โอ้ยรับเซ็นเตอร์นะเนี่ยรับที่เซ็นเตอร์ขายเก่งไม่น้อยมีรู้คิวเพื่ออธิบายหน่อยดิมันดียังไงครับพวกเราทำงานกันหนักมากใช้ร่างกายกันหนักแล้ววันๆอ่ะต้องยอมรับว่าเข้ากองเข้ากล่องอะไรเงี้ยเต้ขายเก่งมากที่เรากินกันน้อยวิตามินแร่ธาตุอะไรสามารถขายทุกอย่างใน1ทวิสเตอร์ได้คือเก่งมากเสริมอาหารกันหน่อยซึ่ง DS เนี่ยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยอย่างถ้าของเป็นคุณแม่เนี่ยเป็นคนหัววัยซิลว่า50แต่บางทีก็ไวไปจนพูดแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องอย่างพวกเราเนี่ยในทำงานทุกวันเราก็วันละเม็ดพอวันละเม็ด A to Zinc พอดีดีพอและอะไรที่ฉันให้ไปเนี่ยอยากให้มั่นใจเพราะว่าฉันเป็นคนช่างเลือกที่ดีเท่านั้นแม่ครับคือพูดรู้เรื่องแต่เป็นภาษาที่เข้าใจยากบางทีไม่เข้าใจแม่ครับตรงไหนอะไรอย่างงี้ตอนนี้รู้ว่างานเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพเซ็นทรัลลูกค้าบอกว่าจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมพี่เดนเนอร์วันนี้ต้องได้แม่บอกวันนี้ต้องได้ก็ถือว่าไม่ได้เจอกันนานหรือยังระหว่างแม่กับเรากูกับมึงกับเมื่อคืนใช่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะอยู่คนละบ้านด้วยแหละแล้วพออยู่คนละบ้านแล้วนี่ทำงานหนักด้วยก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอแต่ช่วงนี้วางใจแม่เรื่องความเคว้งว่าแม่จะไม่ค่อยเคว้งแล้วเพราะแม่มีหลานให้เลี้ยงเหมือนแบบมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แม่แล้วแม่ก็แบบเหมือนเห็นเขาเล่นกับหลานก็แฮปปี้ก็เหมือนทายห่วงอะเนาะเหมือนแบบว่ามีอะไรให้ทำมีแอคทิวิตี้ให้ทำห่วงไหนก็ดีเมื่อกี้เต้ฝากไปแล้วงั้นให้แม่ฝากในตัวแทนของแบบผู้ใหญ่วัยพ่อแม่ก่อนว่าพวกเราอายุรุ่นเราเขาเท่านี้กำลังทำงานอยู่แม่อยากฝากอะไรวะให้ลูกๆทุกคนอะคิดถึงพ่อถึงแม่บ้างวันพ่อวันแม่เนี้ยควรจะกลับไปหาไปเยี่ยมถึงจะเข้าใจว่าแบบว่าเราทำงานหนักแต่ก็ยังอยากเจออยู่ดีถูกไหมหมายถึงว่าถึงจะรู้ว่ายุ่งก็จะไม่ค่อยกล้าแบบไม่ควรแม่ก็ไม่กล้าโทรมาใช่ไหมแม่ก็ไม่โทรหาใช่เนี่ยไม่โทรหาเลยแม่รู้ไงว่าเดี๋ยวจะกวนเขาแค่แบบเหมือนแบบเกรงใจที่โทรไปแล้วเหมือนแบบถ้าเราทำงานอยู่เขาจะทำให้เราผิดโฟกัสหรืออะไรอย่างเงี้ยในมุมแม่ๆก็เหมือนกันไม่อยากจะกลัวเราตอนทำงานเพราะฉะนั้นก็เราว่าเราก็ไปกวนแม่บ้างต้องแบบหาเวลาว่างให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจน่าดูไหมตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องบ้านหลอกออนเซ็ตอยากดูแล้วอ่ะอยากดูขอออฟกันด้วยอ่ะปราบผีนี่เป็นมือปราบปะเนี่ยมือปราบยิ่งจบ Cooking Crush เองกลัวแน่ซึ่งเอ้ยจริงๆเป็นเรื่องที่แบบครบวงมันแบบไม่ใช่แค่น่ากลัวเดี๋ยวมันจะมีความแบบสนุกตลกมีวัฒน์ของความเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนของแก๊งปราบผีนะฮะก็จะมีโฮก้าไทม์ทราเวลลิ่งคอนเสิร์ตเพื่อนก็จะมีแต่เพื่อนมีก่อนของเพื่อนเป็นใช่ใช่ใช่ของฉันเป็นเบบี24 7ต้องไปดูไหมไปซิไปดูโอเคไปซิจะได้ก๊อปโชว์ทันไหมอาทิตย์นึงก็อาทิตย์นึงทันแม่จะไปดูไหมแม่ไปเบบีไหมตรงนั้นโอเคครับแม่เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับวันนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยจะได้กับโชว์อาทิตย์หนึ่งทันไหมทันโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราลากันไปก่อนนะครับรถมือแม่สเปเชียลจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสนับสนุนโดยเซ็นทรัลซิลเวอร์50 plus สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปนี่น้ำตาลอะไรนี่คือเครื่องปรุงตาลนี่น้ำตาลปี๊บนะนี่น้ำตาลปี๊บนี่อะไรนี่อะไรน้ำมันมันมีอยู่ในสูตรแม่หรือเปล่าเอามาทำอะไรมันต้องใช้ผัดเครื่องแกงกับผัดหมูไงผัดเครื่องแกงกับผัดไม่ผัดเครื่องแกงก็ต้องผัดกันไม่ใช่หรอไม่ผัดไม่มีผัดไม่แต่ของกันก็ผัดกับหมูเอาพริกแกงมาเอาพริกแกงมาไม่อันนี้แม่สูตรก็อันนี้รสมือแม่สูตรแม่อย่าเถียงแม่รสมือแม่เป็นดูน้องน่ารักเนาะแล้วก็แบบจบดูครับเป็นแบบครอบครัวคุณแม่นะครับน้องวัยอย่างพวกเราเนาะครับผมทำงานบางทีเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เลยบางทีคุณพ่อแม่ไม่กล้าโทรหานี่เหมือนกันเวลาทำงานอยู่คือไม่กล้าโทรมารบกวนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่อยากจะมากวนเวลางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายก็คือเป็นเราต้องไปหาก่อนนะครับผมแต่ก็เป็นปกติเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เจอกันทุกวันแต่อย่างของเขาเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันเพราะว่าบางทีพอทำงานเยอะทำงานหนักก็กลับบ้านไม่เป็นเวลาต้องการอยู่คนเดียวต้องการ
พื้นที่เซฟโซนนะครับเพราะฉะนั้นการไปเจอคุณแม่ก็อาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งหรือนานๆว่าเราค่อยไปเจอกันมันก็เลยเหมือนกับอาจจะห่างจากคุณแม่ขึ้นไปอีกยิ่งไม่โทรหากันเลยยิ่งทำให้ความห่างมันยิ่งมากขึ้นความคิดถึงมันก็มากขึ้นบางทีอาจจะไม่ตัวเขาเองรู้สึกว่าคิดถึงแม่มากก็อยากจะกลับไปหาช่วงนี้เวลาอาจจะมีเวลาให้มันช่วงของวัยจริงๆครับ30กว่าแล้วทำงานถึงจุดๆนึงรู้สึกว่าเราก็อยากจะเติมเต็มความสุขในด้านอื่นๆด้วยนะครับผมก็ส่วนนึงก็คือการกลับไปหาคนที่รักหรือคนที่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทำกันนะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ควรพึงกระทำด้วยนะฮะถ้ามีคนที่รักอยู่ที่บ้านที่เขาจะรออยู่ที่เขาไม่ได้โทรมาหาเราเพราะเขากลัวจะเกรงใจเรารบกวนเราแต่จริงๆแล้วพวกท่านก็คิดถึงเราอยากเจอเรานะครับผมก็อย่าลืมกลับไปหาพวกท่านด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเทปที่ฉลองสงกรานต์ได้อย่างน่ารักมากๆแล้วก็ดูอีทีนี้คือขำพูดไปหมดแล้วแหละเพราะว่าเห็นแม่หมูที่ไรก็จะนึกถึงตัวเตตะวันมีความแบบว่าเขาจะมีความมึนๆรู้เลยว่าความมึนนี้มาจากใครแต่แม่หมูเป็นคนน่ารักนะครับผมเนี่ยใส่ดีน่ารักมากแล้วก็เวลาเคยเจอตัวจริงหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการคุยกับเวลาคุยกับแม่หมูที่ไรก็รู้สึกว่าแม่หมูเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบมีสติสัมปชัญญะดีอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่เหมือนกับเขามีความเป็นเหมือน working human จริงๆคือเขาเคยทำงานอยู่ที่แบบว่าการบินไทยเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะมีฟิลลิ่งของการที่เหมือนกับเขาจะเป็นคนที่จัดการจัดแจ้งจัดรายละเอียดอะไรเงี้ยได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนกับพออยู่กับเขารู้สึกว่าโหทุกอย่างมันดูเป๊ะไปหมดเลยแล้วทุกอย่างดูแบบว่าเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อมีแม่หมูอะไรเงี้ยรู้สึกเตเป็นมีคุณแม่ที่แบบว่าให้คำปรึกษาได้ดีเป็นคุณแม่ที่คอยเชฟเตในหลายอย่างเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งที่ตลกก็คือว่าออฟก็เป็นคนเชฟเตเหมือนกันนะให้เตเป็นคนชอบคุณมากขึ้นสมัยก่อนที่เตเป็นคนพูดเก่งอะไรขนาดนี้แหละฮะพอหลังๆนี้พูดเก่งมากแล้วก็ขายของเก่งด้วยนะครับผมคุณแม่นี่ก็ก๊อปปี้เนาะลูกชายมาเลยนะขายของเก่งไม่แพ้กันนะฮะแล้วเพิ่งเห็น Twitter เตแบบรู้สึกช่วงนึงอะครับผมที่ผ่านมาเหมือนกับว่าทวิตเดียวสามารถขายของได้ทุกอย่างที่เป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นถือว่าเจ๋งมากๆคือแบบโอ้โหคิดเร็วแล้วก็สามารถจะแบบว่าแอดทุกอย่างลงไปได้ตามที่ต้องการอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่พอคิดเร็วพูดเร็วก็อาจจะมีการพูดที่เหมือนกับว่าใช้ภาษาสไตล์ตัวเองบ้างเพราะมันแบบพูดไปเร็วกว่าที่จะคิดทันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้กลายเป็นว่าทำให้เหมือนแบบเวลาพูดออกไปแล้วมันก็เลยเหมือนมันเป็นภาษาที่บางทีคนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจแบบไม่เก็ตอะไรเงี้ยบางทีแต่เป็นภาษาที่เขาเข้าใจเองแต่ถ้าอยู่กับเขาบ่อยๆดูเขาบ่อยๆก็จะชินว่าอ๋อเป็นสไตล์ของเขาแหละที่จะพูดคำอะไรแบบนี้บางทีจะมีคำไทยโบราณบ้างมาปนกับคำปกติบ้างหรือเป็นคำแบบวัยรุ่นมาผสมบ้างคือมันม้วนปนกันไปหมดแหละแต่ก็คือเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยส่วนออฟกันนี่แบบคือคิดถึงดูคุกกิ้งคลาสจบไปใช่ไหมอยากดูซีรีส์เขาอีกแล้วเมื่อไหร่น่าจะแบบมาช่วงกลางปีนั่นแหละไตรมาส2ก่อนสิ้นไตรมาส2น่าจะได้เจอเขานะครับผมแต่สนุกมากชอบดูซีรีส์ที่เขาเล่นแล้วก็อย่างนึงคือตัวของออฟกันก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยเนาะ 24/7 แล้วก็ถ้าใครมีบัตรก็อย่าเลยไปดูกันนะครับผมไม่ควรพลาดเด็ดขาดรู้สึกว่านี่ก็อาจจะได้ไปดูนะไม่แน่ใจแต่ขอดูอีกนิดนึงนะครับผมว่าจะเกิดมีอะไรหรือเปล่าวันนั้นถ้าไม่มีก็คงได้ไปดูเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวโพก้าทรามทาวเวอร์ลิงเนี่ยก็คือไปดูแน่นอนไปดูอยู่แล้วนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้กับรถมือแม่สเปเชียล EP นี้นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วก็แฮปปี้สงกรานต์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับผมคิดสิ่งใดของสมความปรารถนามีความสุขในวันปีใหม่ไทยนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคิดถึงคนที่บ้านนะครับผมวันนี้ก็ถือเป็นวันครอบครัวที่สำคัญวันนึงเหมือนกันก็อย่าลืมกลับไปหาคนที่บ้านด้วยนะครับผมมอบความรักให้พวกเขาก็เหมือนมอบความรักให้ตัวเองนะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย